ครับชื่อชลทิศสมประเสริฐนะครับหรือว่ากอล์ฟเพื่อนๆ เรียกกอล์ฟฟี่นะก็เป็นคนสนุกง่ายๆสบายๆนะครับอยากชวนไปไหนก็ไปโดยเฉพาะเรื่องกินดูจากตัวแล้วนะครับก็กินอะไรก็ได้ครับตั้งแต่ในโรงแรมยันข้างถนนชื่อภาวินีนะคะนามสกุลเรืองร้อนชื่อเล่นชื่อหนุกค่ะเป็นคนนะคะง่ายๆสบายๆนะคะก็รักเพื่อนฝูงนะคะชอบปาร์ตี้ช้อปปิ้งนะคะก็ถ้าเกิดช้อปปิ้งเนี่ยถ้าไม่มีคนเบรกก็จะไม่หยุดเลยเป็นคนนะคะทานไม่ค่อยเก่งแต่ว่าพอมีแฟนก็จะทานเก่งขึ้นมาเพราะว่าต้องทานเห็นแฟนทานแล้วเราก็ทานตามเขานะคะจากที่เคยหุ่นดีๆตัวเล็กๆนะคะตอนนี้ก็น้ำหนักขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะคะนิยามความรักก็ไม่มีอะไรมากก็คือสิ่งสำคัญเลยอะค่ะก็คือความซื่อสัตย์ซึ่งนุ๊กมีให้กอล์ฟมาตลอดที่คบกัน5ปีนุ๊กไม่เคยนอกใจอะค่ะไม่เคยคิดที่จะนอกใจก็คุณกอล์ฟก็ให้ในสิ่งนี้กับนุ๊กได้เหมือนกันครับนิยามความรักของผมนะครับก็เหมือนกับการเดินทางค้นหาสิ่งล้ำค่านะฮะซึ่งไม่ว่าเราจะบุกน้ำลุยไฟหรือจะฝ่าเขาอะไรไปก็ตามเราก็จะต้องพยายามไปหาสิ่งของที่สำคัญที่สุดของเราให้ได้นะไม่ว่าระหว่างการเดินทางเนี่ยเราจะเจอจะพบกับสิ่งอะไรที่มันอาจจะทำให้เราเปลี่ยนเส้นทางหรือลังเลนะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่เป็นล้ำค่าสูงสุดของเราอ่ะมันก็จะรออยู่ที่ปลายทางเสมอนะครับซึ่งผมได้เดินทางมาถึงจุดที่ผมคิดว่าผมเจอกับสิ่งล้ำค่าสิ่งนี้แล้วนะครับก็คือคุณนุ๊กนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าผมคงหยุดเส้นทางการเดินทางของผมแล้วเส้นทางต่อนี้ไปก็จะเป็นเส้นทางที่ผมกับนุ๊กนะครับจะเดินไปด้วยกันนะครับค่ะเจอกับคุณกอล์ฟได้ยังไงใช่ไหมคะก็มีคนสงสัยแน่ๆก็คือมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักนะคะก็แนะนำบอกว่ามีคนอยากรู้จักเราก็ไม่เราก็เลยบอกเขาก็แบบว่าไม่ทราบว่าเพื่อนคุณเป็นใครอะไรอย่างนี้ให้เขาเข้ามาคุยเองดีกว่าไหมคะค่ะก็ครั้งแรกที่เห็นเขาเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช่เลยอ่ะคือแบบไม่รู้ทุกคนเคยมีฟิลแบบเหมือนในหนังไหมแบบว่าทุกอย่างรอบข้างเป็นสีขาวดำหมดมีแค่เพียงเขาเท่านั้นที่เป็นภาพสีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็แบบเฮ้ยเราชอบเราถูกชะตาเลยเห็นแล้วทำไมตัวสูงจังหน้าก็บานๆอ่ะบานมากๆเลยแบบหน้าใหญ่มากเลยแต่ว่าที่ชอบในครั้งแรกที่เห็นก็คือเขายิ้มน่ารักมากเลยค่ะฟันเขาสวยยิ้มแบบสวยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นผู้ชายที่น่ารักคนนึงก็น่าจะรู้จักไว้ค่ะตั้งแต่วันนั้นนะครับก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆเจอกันมาเรื่อยๆครั้งแรกก็นัดเจอเขาร้องคาราโอเกะก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราถนัดในการร้องเพลงครับก็ใช้เสียงจีบนะก็หลังจากนั้นก็คบกันมาเรื่อยครับจนวันเนี้ย5ปีละก็คิดว่ายังรักเขาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับค่ะเรื่องความประทับใจนะคะก็มีอยู่เรื่องนึงวันนั้นเราไปเที่ยวต่างประเทศกันนะคะก็ประทับใจสุดๆเลยก็คือเรากำลังจะขึ้นรถไฟฟ้าค่ะรถไฟฟ้าใต้ดินแล้ววันนั้นรถไฟรู้สึกว่าที่เราขบวนที่เราจะขึ้นเนี่ยเขาจอดรออยู่แล้วไงแล้วนุ๊กกับกอล์ฟก็เดินมาพอดีนุ๊กเห็นนุ๊กเป็นคนรวดเร็วค่ะก็คือวิ่งเข้าไปเลยค่ะแล้วคุณคือพอวิ่งเข้าไปปุ๊บประตูปิดเลยนุ๊กด้วยความที่ขี้เกียจรอกลัวความว่าจะไปถึงห้องช้าอะไรเงี้ยรีบพุ่งเข้าไปเลยโดยยังไม่ได้ทันดูเลยว่าผมไปถึงหรือยังนะพอไปถึงคุณนุ๊กเข้าไปปุ๊บประตูปิดโชมีอยู่3คนที่ตกตะลึงอ้าปากค้างมีผมมีคุณนุ๊กแล้วก็มีไอเด็กจีนที่ไหนไม่รู้อ้าปากค้างเฮ้กันอยู่อย่างนี้นะครับรถไฟก็ค่อยเลื่อนหายไปปึ๊บคือผมรู้เลยว่าคุณนุ๊กเนี่ยเขาไม่เคยจำแน่นอนว่าเราต้องลงสถานีไหนที่พักก็อยู่สถานีอะไรหรือที่พักชื่ออะไร
ช่วงนั้นหนูตกใจมากเลยค่ะทั้งตกใจกลัวจะหลงกลัวทุกอย่างเลยอะค่ะเพราะว่าเราติดต่อกันไม่ได้ด้วยแล้วคือเราจะกลับที่พักอะค่ะแต่หนูก็มานั่งคิดว่าเขาจะคิดเหมือนเราไหมว่าเราจะรอเขาตรงไหนเราจะหลงกันไหมแล้วซึ่งมันไม่ใช่ประเทศไทยอะค่ะมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะคะหนูก็เลยลองเสี่ยงดูค่ะก็ลงสถานีถัดไปเพื่อยืนรอเขาให้เขาเห็นเราว่าเรารออยู่ค่ะแล้วสักประมาณ15-10 นาทีค่ะรถไฟขบวนออกมาก็มาหนูก็ยืนมองเขาก็ยืนตรงกระจกอะค่ะกระจกรถไฟนึกออกใช่ไหมคะเพื่อมองว่าหนูยืนรออยู่ไหมพอตอนนั้นที่หนูเห็นเขาแล้วเขาเห็นหนูก็คือรู้สึกได้ว่าเขาก็กำลังมองหาหนูอยู่ขึ้นนี่แหละมันก็เลยเป็นจุดที่สบายใจเจอกันแล้วก็กลับที่พักตอนนี้แหละครับก็เป็นเรื่องตื่นเต้นในช่วงชีวิตนึงของเรานะครับส่วนเรื่องความประทับใจถ้าใจพูดนี่ก็มากมายเลยทีเดียวถ้าเทียบกันระหว่างผมกับเขานะครับสิ่งที่เขาทำให้ผมมันมากกว่าสิ่งที่ผมทำให้เขาเยอะเลยนะฮะก็ความประทับใจผมประทับใจเขาตลอดเวลานะครับก็คือมันจะมีช่วงที่เราทั้งทุกข์ทั้งสุขเป็นช่วงที่ผมอาจจะตกต่ำสุดคือเป็นช่วงที่ผมออกมาทำส่วนตัวนะฮะก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่คือเงินในตัวผมเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือเลยก็คือเขาก็ยังอยู่เคียงข้างผมยังอยู่กับผมตลอดเวลานะฮะไม่ได้ทิ้งกันไปคือมันพิสูจน์ได้ถึงรักแท้รักแท้ที่เรามีให้ใครสักคนในครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะมีมากมีน้อยหรือยังไงเขาก็ยังอยู่ข้างเราเสมออันเนี้ยผมคิดว่าไม่มีคนไหนในโลกแทนได้นะครับก็เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมประทับใจคุณนุ๊กมากที่สุดครับผมก็จากนี้ไปนะฮะก็จะก่อสัญญาว่าจะดูแลนุ๊กเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะทุกข์จะสุขหรือยังไงนะครับเราก็จะไม่ทิ้งกันครับก็จากนี้แล้วก็คงจะเดินไปด้วยกันตลอดไปนะครับแม้ว่าเส้นทางของเราอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ผมก็จะไม่ให้หนามมันตามเลยเช่นกันนะคะจากนี้ไปก็คือเราสองคนก็คือคนเดียวกันแล้วไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรทุกข์หรือสุขก็คือเราทั้งคู่จะต้องแชร์ความสุขเหล่านั้นได้รับรู้กันทั้งคู่ค่ะจะไม่มีความลับใดๆต่อกันนะคะแล้วหนูก็สัญญาว่าจะดูแลคุณบอกเหมือนกับที่คุณบอกดูแลหนูเองไม่ว่าจะทางความรู้สึกความทางจิตใจท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานของเรานะครับก็อยากจะบอกทุกคนให้รู้ว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับเราจะรักกันตลอดไปตราบนานเท่านานครับขอบคุณนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะบ๊ายบาย